ผมจะมาทำคลิปทำความสะอาดห้องอะไรเต็มโต๊ะเลยอะไรเนี่ยแล้วใครเอาเครื่องปัดมาก็ไม่เก็บเห็นไงอึ้งกันดิอึ้งกันดิทำได้ป่ะพวกมึงอ่ะทำได้ป่ะดูเหนื่อยแล้วทุกคนสวัสดีสวีดัสพี่น้องชาวโลกทุกคนนะครับผมเป็ดนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ทุกคนเห็นสภาพผมแบบนี้ผมพูดตามตรงเลยนะครับว่าผมเพิ่งตื่นครับทุกคนแล้วพอผมตื่นมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น2เหตุการณ์ครับทุกคนเหตุการณ์แรกเนี่ยก็คือฝนมันตกครับทุกคนแปลกมากอยู่ดีๆฝนตกอันที่2เนี่ยคือวันนี้เป็นไรไม่รู้ครับทุกคนคือในคอมเมนต์ YouTube เนี่ยมีคนแห่มาคอมเมนต์กันเยอะมากคอมเมนต์ว่าพี่เป็ดครับเมื่อไหร่พี่เป็ดจะเก็บห้องทำไมห้องพี่รกจังทำไมพี่เป็นคนสกปรกอย่างนี้หนูผิดหวังในตัวพี่มากนะหนูไม่คิดเลยว่าพี่เนี่ยเป็นคนสกปรกโสโครกขนาดนี้คือแบบทุกคนครับทุกคนรู้ว่าผมเสียใจมากผมอยากบอกทุกคนว่าผมสกปรกตรงไหนห้องกูรกขนาดนั้นเลยหรอคือพี่เชื่อมาตลอดครับว่าห้องพี่เนี่ยสะอาดมากแค่ของมันเยอะน้องๆเข้าใจใช่ไหมสะอาดกับของเยอะไม่เหมือนกันคือห้องพี่อ่ะของมันเยอะมันไม่ได้สกปรกถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าของมันเยอะแค่ไหนนี่ครับทุกคนอันนี้ก็คือสภาพห้องผมรกเหรอรกตรงไหนวะมันไม่รกเลยเนี่ยเสื้อผ้าก็วางที่นั่งก็มีเห็นไหมเนี่ยสมมติว่ามีกางเกงวางอยู่นะถ้าเกิดผมจะนั่งผมก็แค่นี่ครับโยนนี่หลังจากนั้นก็นั่งแค่นี้ครับไม่ยากเห็นว่าไม่ยากเราจะทำให้ชีวิตมันวุ่นวายไปทำไมฮะเดี๋ยวพาไปดูตรงโซนคอมนี่ครับอันนี้คือโซนคอมพิวเตอร์นี่ขนมผมเพิ่งกินมันยังเหลืออยู่กูเก็บไว้กินวันหลังเห็นไหมข้าวเนี่ยผมกินไปเมื่อวานเนี่ยผมก็วางไว้ตรงนี้ค่อยเก็บทีหลังน้ำผมเพิ่งกินผมก็วางไว้มันเป็นที่วางของโต๊ะอ่ะและนี่ครับทุกคนตู้วางของชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าตู้วางของอ่ะเหมือนเงินแอะอ่ะอันนี้คืออะไรของวางเห็นไหมวางมันเป็นตู้วางของมันก็ต้องวางของถูกไหมครับรู้ว่าผมเข้าใจผิดเออแต่ว่าแบบเท่าที่ผมดูมันก็มันสกปรกจริง แต่อย่าเพิ่งด่าผมกันนะทุกคนคือผมอ่ะมีอะไรบอกทุกคนด้วยก็คือแบบผมไม่มีเวลาเลยครับทุกคนเพราะว่าผมทำแต่งงานครับทุกคนก็ถ้าเกิดมีแบบสาวๆคนไหนเนี่ยแบบ แบบอยากหาจ็อบเสิร์ฟมาเป็นแม่บ้านเนี่ยก็ติดต่อผมมานะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยผมยินดีเลยเดี๋ยวผมสนับสนุนทุนการศึกษาเองก็เดี๋ยววันนี้ครับทุกคนผมจะมาทำคลิปทำความสะอาดห้องตามคำเรียกร้องของพี่ๆน้องๆชาวไทยที่เป็นห่วงผมกันทุกคนผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ยที่คอมเมนต์เนี่ยเพราะเขาต้องการให้ผมเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดให้เหมาะกับหน้าตาผมคือหน้าตาผมเนี่ยมันสะอาดสะอ้านไงถ้าเกิดจะให้แบบผมอยู่ในที่ที่แบบรกๆเนี่ยมันขัดกับหน้าตาผมมันขัดกับหน้าตาผมถูกต้องไหมครับพี่น้องชาวไทยทุกคนแต่ดับแรกครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนอุ้ยมีอะไรอวดนี่พอดีว่าผมเนี่ยเพิ่งซื้อแปรงใหม่ครับทุกคนนี่ยี่ห้อสปาร์โกผมไปเจอใน Lazada มาครับคือแบบว่างๆไงแบบผู้ชายสนๆเหงาๆไม่มีอะไรทำก็เลยช้อปปิ้งครับไปเจอมาครับแปรงสีฟันสปาร์โกราคา229 บาทและหลายๆคนเนี่ยก็คงสงสัยกันใช่ไหมครับว่ามันดียังไงไอ้แปรงสปาร์เกิลราคา229 บาทเนี่ยคือเท่าที่ผมเนี่ยทำการวิจัยร่วมกับมหาลัยสแตมฟอร์ดที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอังกฤษนะครับผมไปหาข้อมูลมาครับเขาบอกมาว่าเจ้าแปรงสปาร์เกิลเนี่ยชื่อเต็มๆเนี่ยมีชื่อว่าแปรงสปาร์เกิลไอโอนิกเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นครับที่จะปล่อยพลังประจุลบตอนที่เราแปรงฟันด้วยทุกคนเอาแบบภาษาบ้านๆเลยนะก็คือเจ้าแปรงตัวเนี้ยครับสปาร์เกิลเนี่ยมันจะลดค่าพลักครับซึ่งไอ้ค่าพลักเนี่ยมันก็คือสาเหตุของคาบหินปูนไว้ทุกคนและไม่ใช่ว่ามันจะลดแค่คาบหินปูนอย่างเดียวนะครับทุกคนเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้ครับทุกคนมันจะช่วยทำให้ฟันเราขาวขึ้นครับแล้วก็ลดกลิ่นปากของเราได้ด้วยผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับก็วันนี้เป็นวันดีแล้วกันไหนๆเราก็จะทำความสะอาดและผมก็จะมาเสริมสร้างความสะอาดให้ช่องปากผมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับทุกคนสาวๆเหล่านั้นเนี่ยจะได้แบบได้รับกลิ่นหอมๆจากปากผมเขาจะได้แบบหลงรักผมมากยิ่งขึ้นกูจะได้มีเมียแต่งงานให้พ่อกูสักทีไอ้แม่ย้อยก็เดี๋ยวผมไปสาธิตวิธีใช้คร่าวๆให้ทุกคนดูแล้วกันนี่เพิ่งซื้อมาเลยมันมีปุ่มตรงนี้ได้ปุ่มอะไรไม่รู้ทุกคนอุ้ยมีไฟด้วยทุกคนอุ้ยถ้าตอนเด็กๆกูได้ไฟนี้นะกูขยันแปรงฟันเลยอ่ะบอกเลยกูไปหาในเน็ตมาแล้วครับทุกคนไอ้ปุ่มไฟเนี่ยมันคือแบตเตอรี่ครับถ้ากดแล้วมีไฟอ่ะแสดงว่ายังมีแบตอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแปรงฟันกันเลยดีกว่าวิธีใช้นะครับง่ายๆเลยครับทุกคนผมไปอ่านคู่มือมาแล้วเขาบอกว่าเปิดน้ำครับแล้วก็เอาแปรงอ่ะใส่น้ำไปเลยกีบยาแล้วก็นะครับทุกคนตอนแปรงเนี่ยเราต้องเอาน้ำใส่ตรงแท่งเหล็กตรงนี้ด้วยนะตรงโลหะตรงเนี้ยเอาน้ำใส่เข้าไปครับแล้วตอนเราแปรงเนี่ยเราต้องเอานิ้วเราอ่ะแตะที่ทาบโลหะตรงนี้ด้วยนะครับในทำอย่างเงี้ยแต่แล้วคนคงถามใช่ไหมเพื่ออะไรคือถ้าเราทำแบบเนี้ยตอนเราแปรงฟันอ่ะตัวประจุลบมันจะทำงานนะครับเดี๋ยวแปรงกันเลยเด็ดๆอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะ
โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อาบน้ำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจากที่ผมลองใช้ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าแปรงสปาร์เกิลเนี่ยมันดีมากเลยนะครับคือหลังจากผมแปรงฟันเสร็จเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาผมเลียฟันอ่ะผมรู้สึกว่าฟันผมเนี่ยลื่นมากเลยครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนดูดิขนแปรงมันเล็กมากครับมันมีขนาดแค่ 0.01 มิลลิเมตรเองครับทุกคนก็คือพูดง่ายๆอ่ะคือขนแปรงมันเล็กอ่ะแล้วมันก็จะสามารถทำความสะอาดปากเราได้ทุกซอกทุกมุมครับผมและที่ผมชอบกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะทุกคนนี่หัวแปรงเนี่ยมันเปลี่ยนได้เว้ยคือตอนที่ผมดัดฟันเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาเคยบอกครับว่าแปรงสีฟันคนเราเนี่ยควรเปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะเนี่ยสมมติถ้าเกิดผมใช้แปรงนี้ไป3เดือนใช่ไหมแล้วหัวมันบานอ่ะผมก็แค่ซื้อเจ้านี้มาใหม่ครับราคาแค่170บาทครับทุกคนเนี่ยแล้วก็เอาอันใหม่เนี่ยมาใส่ด้ามเดิมครับแค่นี้ง่ายๆเห็นป่ะคือหัวแปรงเนี่ยมันมี2ขนาดครับทุกคนมันมีขนาดธรรมดาครับสำหรับคนช่องปากเล็กแล้วก็อีกขนาดนึงเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่ครับเนี่ยอันนี้สำหรับคนปากใหญ่ๆปากกว้างๆอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยแล้วก็มาเรื่องนี้กันแล้วอันนี้เสริมแล้วกันเป็นสาระเด็กๆจะได้เลิกด่ากูว่ากูเนี่ยไม่มีสาระคือโลกปัจจุบันนี้นะครับทุกคนมันมีเม็ดสีไว้ทุกคนที่เอาไว้ใช้สำหรับทดสอบความสะอาดตอนเราแปรงฟันลองไปหาซื้อในเน็ตได้เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับทุกคนวิธีใช้เจ้าเม็ดสีเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับทุกคนก็คือให้เราเนี่ยแปรงฟันครับแล้วก็เคี้ยวเจ้าเม็ดสีนี้ถ้าเกิดเม็ดสีติดตรงไหนแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยยังมีคราบอยู่ยิ่งสีติดมากก็แสดงว่าฟันเราเนี่ยไม่สะอาดครับนี่แหละครับทุกคนเลยเป็นเหตุผลที่ผมให้ซื้อเจ้าแปรงสปาร์เกิลนี้เพราะว่าผมไปดูรีวิวมาผมเป็นเหยื่อการตลาดเหมือนกันทุกคนแหละคือมีรีวิวครับเขาบอกว่าถ้าใช้เจ้าแปรงเนี่ยเป็นเวลา7วันอะแล้วเคี้ยวเม็ดสีรอบนึงอะคือเม็ดสีจะติดน้อยมากนั่นหมายความว่าฟันเราจะสะอาดขึ้นใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปซื้อมาใช้ได้ละกันมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความสะอาดกันดีกว่าไปนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้กันก่อนดีกว่าไปแรกเริ่มเก็บจากตรงนี้ครับทิ้งให้หมดกูกินอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยกูไม่เข้าใจตัวเองเก็บทุกคนครับเหนื่อยแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วผมมีอะไรบอกทุกคนอย่างหนึ่งไว้ทุกคนคือคลิปที่ผมแบบแต่งเป็นเมดไปทำความสะอาดบ้านคิวเทใช่ป่ะคลิปนั้นเนี่ยมีคนด่ากูเยอะมากก่อนที่มึงจะไปทำความสะอาดบ้านคนอื่นอ่ะเก็บห้องตัวเองก่อนเถอะไอ้แม่ย้อยด่ากูยับเลยนี่แหละครับเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยลุกขึ้นมาทำความสะอาดห้องเก็บก่อนเก็บก่อนถ้าเกิดผมแบบมีเมียจะแต่งงานอ่ะผมจะหาแฟนที่ทำความสะอาดเก่งๆเพราะว่ากูจะไม่ทำกูขี้เกียจเอาอะไรเต็มโต๊ะเลยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วใครเอาเครื่องปั่นมาก็ไม่เก็บคุณครับโอเคเหนื่อยว่ะไม่รู้เก็บไงเลยเอาจริงโซฟาครับเพราะโซฟาเนี่ยจะเป็นที่แบบเวลาผมพาสาวๆเข้ามาเนี่ยผมจะพาไปนั่งโซฟาก่อนอันนี้คือในอนาคตนะคิดไว้แต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีครับทุกคนซึ่งอันเนี้ยเป็นคำถามที่ผมไม่เข้าใจมากทำไมไม่มีใครมาจีบกูเลยวะกูออกจากหน้าตาดีโอเคทุกคนนี่ตอนนี้เป็นไงนี่ครับทุกคนดูสะอาดขึ้นไหมดูดิเป็นไงน้องๆตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้แล้วใช่ไหมว่าพี่เนี่ยทำความสะอาดเก่งเลิกด่ากูว่ากูทำความสะอาดได้เป็นได้แล้วไอ้แหมย้อยนี่ผมมีนี่ด้วยดูจริงๆผมจะบอกว่าผมชอบเลี้ยงแมวมากนะแต่ว่าคอนโดผมเลี้ยงไม่ได้ครับผมเลยซื้อเจ้าตัวนี้มาตัวนี้ชื่อน้องอุมามิครับนี่น้องอุมามิน่ารักคิ้วไม่ตอบกูครับนี่ตรงนี้ก็เป็นระเบียบนะนี่ตรงนี้เป็นระเบียบครับเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนี่ให้ดูนี่เป็นแบบพวกแบบบัญชีธนาคารนี่เป็นพวกแบบน้ำหอมแอลกอฮอล์ล้างมืออันนี้คือพวกนี้แบบที่ฉีดเต่าครับแบบเวลาไปหาสาวๆออกเดทอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นโซนนี้ครับทุกคนโอ้ยที่ไหนแล้ววะผมต้องทำให้หมดครับทุกคนโอเคใครแดกเยอะแยะวะก็ไม่เข้าใจโคกอะข้าวขนมทิ้งเลยจริงๆเนี่ยผมกินมาอาทิตย์นึงแล้วโอ้ยเป็นตัวอย่างครับคนดีของสังคมนี่มันมียูทูบเบอร์คนไหนวะที่แบบมาเก็บห้องโชว์อ่ะวันนี้ครับทุกคนผมจะมาทำคลิปทำความสะอาดห้องมีคนเหมือนกูอีกเหรอวะเนี่ยโอเคโคกยังวางไว้ตรงพื้นอีกตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วทุกคนเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นของที่ต้องใช้มันทิ้งไม่ได้นี่เดี๋ยวให้ดูนี่ครับทุกคนอันนี้ก็คือสภาพห้องตอนนี้นะครับเห็นไหมแบบเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวกูเอาถุงขยะทิ้งให้กันอ่ะนี่โอ้ยลืมนี่ออกไปเลยเก็บก่อนอ่ะอันนี้ก็คือสภาพห้องที่ทำการเก็บแล้วคือโซนนั้นจริงอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรรกหรอกเนี่ย
เนี่ยอันนี้ก็ทิ้งไม่ได้อันนี้น้องเพียวให้มาเนี่ยเนี่ยแล้วนี่ก็คือแบบเป็นที่เก็บของส่วนตรงนี้ก็อันนี้เป็นชุดที่แบบผมไว้ใส่แต่งหญิงแต่ว่าผมยังไม่ใส่ยังไม่รู้ทำคอนเทนต์อะไรดีเนี่ยก็เก็บไว้ใส่เป็นท็อปแต่ผมคิดว่าแค่นี้ก็โอเคทุกคนดูดิแค่นี้ก็สะอาดแล้วอะเออผมคิดว่ามากกว่านี้เอ้ยอะไรอะ what is this shit โอเคสะอาดโอเคครับผมทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้พอแล้วกันนะครับใช้เวลาทำความสะอาดห้องไปทั้งหมดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้ในคลิปเนี่ยอาจจะไม่นานนะในคลิปอาจจะแบบไอ้เป็ดแม่งเก็บ5นาทีนี่ว่ะ10นาทีนี่ว่ะครึ่งชั่วโมงอะไรครับทุกคนแล้วก็บอกเผื่อใครถามอีกก็แบบเฮ้ยเป็ดแล้วไม่แบบทำความสะอาดครัวจานเลยเหรอคือจานเนี่ยผมไม่ใช้ครับเพราะว่าผมใช้นี้นี่ครับทุกคนผมใช้นี่แทนผมใช้เป็นนี่ครับโฟมพลาสติกก็คือซื้อข้าวมาก็ใส่โฟมแล้วก็ใช้ช้อนพลาสติกแล้วก็กินเสร็จก็ทิ้งง่ายๆไม่ต้องล้างไอ้แหมย้อยเป็นไงสองร้อยคิวครับผมทุกคนก็เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับทำความสะอาดห้องครั้งแรกในรอบ6เดือนตั้งแต่ย้ายเข้ามาไม่เคยทำความสะอาดเลยน้องๆที่ดูอยู่เนี่ยก็ดูพี่เป็นตัวอย่างนะครับว่าพี่เนี่ยเป็นคนรักความสะอาดแค่ไหนจำกันไว้นะอยู่บ้านอย่าปล่อยให้บ้านสกปรกเพราะบ้านคือปัจจัย4ดูกูเป็นตัวอย่างเรื่องดีๆจำไว้มั่งส่วนเรื่องแย่ๆไม่ดีเนี่ยไม่ค่อยมีปล่อยมันผ่านไปไอ้แหมย้อยและสุดท้ายนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดใครสนใจแปรงสปาร์เกิลที่ผมพูดไว้ตอนแรกเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องแบบมาถามผมทีหลังใน Facebook ใครที่สนใจแปรงสปาร์เกิลไอโอนิกตอนนี้เนี่ยสามารถซื้อได้ที่วัตสันนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นคนขี้เกียจเหมือนผมนะครับเครียดออกไปข้างนอกก็ช้อปออนไลน์ครับ Shopee Lazada ได้หมดแหละซึ่งใน Shopee กับ Lazada เนี่ยมันก็จะมีแบบโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาละกันครับผมทุกคนแล้วสำหรับวันนี้ก็แค่นี้พอแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจิโรสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องไปลาเพราะว่าลาไปก่อนก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีใครบูลลี่ผมเรื่องห้องรกอีกแล้วและก็สาวๆคนไหนนะครับที่อยากเป็นแม่บ้านติดต่อผมมาครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอยากได้ถูกๆนะครับครั้งละ150อะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเงินครับผมช็อตเหมือนกันไอ้แม่ย้อยบ๊ายบายครับทุกคน